สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะฮะเจออีกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่อยากทำคลิปนี้เลยต้องบอกนะครับไม่อยากทำคลิปนี้เลยจริงๆแต่มันอดใจไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าเจอลูกค้าแบบนี้แล้วนะครับต้องนะครับนะฮะนำมาทำคลิปนะครับเพื่อเป็นแบบเขาเรียกอะไรแนวทางของสำหรับ FC หรือว่าลูกค้าผมที่เกิดวันหนึ่งนะฮะคุณอาจจะอยากนะครับนำพระนะครับหรือเหล้านะครับหรือไวน์หรือของเก่าอะไรก็ตามนะครับมาขายผมเนี่ยจะได้เป็นแนวทางว่าเฮ้ยนะครับจะได้แบบชัดเจนนะขอความชัวร์นิดนึงนะวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะครับเคสที่จะนำมาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นลูกค้านะครับที่นะฮะเกิดการนัดนะครับกับผมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะฮะไม่ตกลงว่าจะขายหรือไม่ขายไม่ชัวร์ไม่คอนเฟิร์มกับผมนะครับจนมันล่วงเลยเวลานัดมาแล้วแต่เพียงแค่ว่าผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกไปในสถานที่ที่นัดกันไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะผมก็เพิ่งโทรไปหานะครับลูกค้าจะบอกว่าลูกค้าไหมน้องคนนี้นะกันนะน้องคนนี้นะฮะล่าสุดนะครับว่าเฮ้ยนะทำไมนะครับทำไมน้องถึงไม่ขายนะครับแล้วที่คุยกันเรื่องพระเนี่ยนะครับน้องจะขายหรือไม่ขายเนี่ยก็บอกผมก็ได้นะครับนะครับแล้วก็หนึ่งผมก็ต้องเตรียมเงินนะครับผมก็เสียเวลาผมก็บอกน้องไปนะครับน้องมีการบอกว่าเอ้ยก็บอกกันแค่คร่าวๆนะครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่านัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยก็จะบอกนะฮะว่าน้องครับน้องนะครับมีสถานที่เวลาให้ผมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เตรียมเงินเตรียมอะไรเพื่อรอคุณนะฮะนะครับแต่คุณมาผิดนัดนะครับนี่ผมจะให้ดูเป็นเคสนี้อันนี้เป็น LINE นะครับเป็น LINE Official ของผมใช้อยู่2 LINE นะครับ LINE ที่เป็น LINE ส่วนตัวกับ LINE Official นะครับ LINE หลักนะครับคุณสามารถทักหาผมได้ทั้ง2ช่องทาง2 LINE นะครับผมนะครับส่วนใหญ่จะตอบนะครับทุกข้อความนะครับเลยนะครับสำหรับทุกข้อความนะครับลูกค้าที่ส่งมานอกจากบางเคสที่ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับก็อาจจะไม่ตอบนะครับจะตอบเฉพาะนะครับส่วนที่ผมสนใจนะเท่านั้นเองก็ชี้แจงนะครับให้FC ทุกคนรับทราบนะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมไม่ได้สนใจก็แสดงว่าพระคุณอาจจะไม่แท้นะครับอาจจะไม่มีราคาเล่าอาจจะไม่มีราคานะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ดูแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับลูกค้าท่านนี้นะฮะอันนี้เขาลบผมไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันโนเรียบร้อยแล้วนะฮะตลกไหมครับนะนะฮะตลกไหมนะครับลูกค้าท่านนี้ต้องบอกก่อนว่าวันจันทร์นะเขาคุยกับผมตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันจันทร์วันที่5กรกฎาคมนะส่งรูปพระมาให้ผมดูนะครับนะประมาณสัก 3-4 องค์นะฮะแจ้งราคามาให้ผมนะครับนี่นะครับผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะก็แจ้งราคามาให้ผมนะครับนี่ประมาณนี้นะก็ลอยองค์นะฮะขายผมอยู่ที่องค์ละ 9,500 8เหลี่ยมนะครับขายผมที่ 7,500นะครับผมก็โอเคตกลงกันนะฮะผมเห็นร้อยองค์แล้วโอเคผมก็บอกว่าผมขอจองนะครับร้อยองค์สององค์นะฮะส่วนแปดเหลี่ยมเนี่ยผมขอไปดูหน้างานนะครับทีแรกผมต่อก่อนนะผมต่อรู้สึกจะมีห้าองค์นะผมต่ออยู่ที่ 35,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดลูกค้าเปิดมาก่อนองค์ก็ตามนี้เลยราคาตามนี้เลยนะผมขอต่อลูกค้าไม่ลดดังนั้นผมก็เลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนื่องจากมันมีข้อพวกเบอร์โทรศัพท์ลูกค้านะครับผมก็เลยอาจจะต้องเลื่อนๆให้ดูนะครับนี่ผมให้ดูนะนะครับผมให้ดูนะครับนี่นะครับเขาให้เบอร์ผมมาด้วยแล้วก็
นัดแนะสถานที่นะครับผมก็บอกว่าถ้างั้นนะผมขอจองนะครับรับองค์ลอยนะครับจองความหมายก็คือยังไม่ได้โอนนะครับก็จองว่าโอเคผมเอาแน่ๆแหละนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมเอาชัวร์นะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยผมขอไปดูเพิ่มนะครับว่าโอเคราคานี้รับได้ไหมนะครับก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าอยู่แถวไหนนะครับนี่ก็ถามนะครับลูกค้าก็บอกว่าอยู่ราชพฤกษ์ผมก็เลยนัดแนะว่าเอ้ยเจอสะดวกวันไหนบ้างเขาก็บอกว่าขอเป็นวันพุธช่วงบ่ายนะครับนัดที่ชิครีพับบิกนะครับราชพฤกษ์สะดวกไหมเราก็บอกสะดวกนะครับนี่นะครับแล้วผมก็พยายามทักว่าเอ้ยวันนี้สะดวกไหมผมก็อยากนัดเจอนะครับเพราะว่าดูลูกค้าเนี่ยถ้ามันนัดไปนานเกินไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่นะครับอาจจะนับคาดเคลื่อนกันไม่ได้ซื้อขายผมก็เลยถ้าคุณจะขายเนี่ยนะครับสะดวกไหมยังไงเขาก็ไม่สะดวกก็ยืนยันว่าเอ้ยขอเป็นวันพุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาผมโทรไปล่าสุดนะครับบอกว่ายังไม่นัดอะไรเรียบร้อยนี่ผมจะบอกว่านี่เขาบอกอยู่นะครับว่าสะดวกเป็นวันพุธช่วงบ่ายค่ะนะครับสถานที่ก็บอกชัดเจนนะครับนี่แล้วก็ล่วงเลยมาจนถึงวันนี้วันพฤหัสเนาะวันนี้วันที่อะไร8วันนี้วันที่8นะวันพฤหัสนะครับคุยกับผมวันจันทร์นัดดูพระนัดรับอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะผมจองไป2องค์แล้วนัดรับวันพุธช่วงบ่ายนะครับแล้วมันก็ล่วงเลยมานะครับผมทักมานี่นะครับอันนี้ผมเพิ่งทักไปนะครับนี่ว่าขอความชัวร์หน่อยทักไปตอนน่าจะตอนกลางคืนวันพุธนะฮะว่าชัวร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ขายก็บอกนะครับหรือขายไปแล้วหรืออะไรยังไงนะครับก็บอกแล้วผมก็ทักไปช่วง10โมงเอ้ยน่าจะประมาณสัก4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเอ้ย10โมงวันนี้ดินะครับทักไปอีกทีผมทักไปหาเขาช่วงกลางคืนของเมื่อวานก็คือวันพุธนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ไม่ตอบนะครับแล้วผมก็พยายามโทรไปตอนเย็นเพราะเขาบอกว่าสะดวกตอนเย็นก็ไม่รับสายงงเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกผมว่าสะดวกคุยตอนเย็นปนหัวลูกค้ารายนี้มากนะครับนี่แล้วผมทักไปช่วงเช้าวันนี้บอกว่าแล้วที่นัดซื้อก็คือที่นัดซื้ออ่ะคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะขายไหมประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดเนาะไอ้ผิดนี้ไม่ใช่นะครับนะหรือไม่ขายแล้วก็บอกนะครับเพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเลยนัดมา1วันด้วยแล้วผมต้องเตรียมเงินเตรียมเวลาให้คุณนะครับเพื่อรอแล้วคุณบอกว่ายังไม่ได้นัดเนี่ยผมก็เลยบอกว่านัดแล้วนะสถานที่ก็มีนะครับเนี่ยผมฝากบอก FC ทุกคนนะฮะหรือใครก็ตามที่จะซื้อขายที่จะปล่อยพระนะครับนะครับ1นัดสถานที่เวลานะครับแล้วก็เบอร์โทรก็ให้มาเวลาผมโทรไปก็รับด้วยนะครับหรือนะครับไม่ขายก็บอกนะครับจะขายไม่ขายนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่บอกผมนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่รอนะครับมันเสียเวลานะครับเราโตๆกันแล้วนะครับเราทำมาหากินนะครับไม่มีเวลามาเล่นนะครับเป็นเด็กนะฮะแล้วน้องคนนี้เนี่ยนะครับมาทำผมปวดหัวเหลือเกินนะคุณทำแบบคุณทำเป็นเด็กเลยนะครับมันไม่ใช่เล่นสายขอองนะน้องนะครับมันไม่ใช่การเล่นขายของนะน้องนะครับนะครับมันคือการทำมาหากินนะครับเวลามันมีเงินมันเป็นเงินเป็นทองนะครับนะครับผมก็ต้องเสียเวลามารอคุณนะฮะจะขายไม่ขายก็บอกเลยนะครับบอกตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดีนะครับผมยิ่งชอบไม่ใช่มายื้อนะครับจนวันเนี้ยมันวันพฤหัสแล้วเลยนัดมาด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องโฮต้องเตรียมตังค์เพื่อรอคุณนะครับนะฮะมันไม่ให้แบบเล่นขายของนะน้องถ้าน้องมาอย่างเงี้ยนะครับน้องมาทำเงี้ยนะครับนะผมว่ามันไม่โอเคนะครับใครที่จะมาซื้อมาจะมาขายกับผมนะขอความชัวร์นิดนึงและเคสนี้นะครับไม่ขายผมไม่พอนะครับไม่บอกด้วยยื้อเวลามานานมากนะครับ
กลับกลายมาบล็อกผมด้วยนะเนี่ยผมต้องพยายามถามอีกทีนึงว่าคุณจะเอายังไงเพราะมันจะได้ชัวร์กับผมว่าคุณไม่ขายแล้วนะผมจะได้จบกับคุณเงินผมจะได้เอาไปทำอย่างอื่นเวลาผมก็จะได้ไปลงกับคนอื่นนะครับไม่ให้มาทำอย่างนี้และนี่มาบล็อกเนี่ยมันน่าเกลียดมากผมบอกเลยโหคุณนี่แม่งไอ้น้องคนนี้นี่ทำนิสัยน่าเกลียดมากนะครับคุยชัวร์ไม่ชัวร์ไม่พอนะครับคุณมาบล็อกนะครับแล้วผมต้องพยายามถามว่าเฮ้ยคุณจะซื้อจะขายไหมไม่เนี่ยนะครับแล้วเพิ่งมาบอกผม11โมงวันนี้วันพฤหัสคุยตั้งแต่วันจันทร์นัดกันวันพุธเพิ่งมาบอกผมว่าไม่ขายแล้วและวันเวลาที่มันเลยมาเนี่ยนะครับเออทำไมคุณไม่รีบบอกนะครับน้องนะผมฝากไปด้วยนะน้องถ้าน้องอยากจะถ้าน้องอยากจะแบบไม่ขายนะครับก็รบกวนบอกให้มันเร็วกว่านี้นะครับแล้วถ้าน้องจะมาเล่นขายของเงี้ยนะครับขอรบกวนเลยนะไปเล่นที่อื่นนะครับที่นี่นะฮะไม่ได้มีเวลานะครับมาเล่นขายของกับคุณนะครับคนทำมาหากินนะครับและอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับหรือคุณมีพระจริงคุณอาจจะมีพระจริงนะฮะแต่นะครับโตๆแล้วนะครับนะฮะนัดก็ขอให้เป็นนัดนิดนึงหรือจะไม่ขายนะครับก็บอกเร็วนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ขายนะครับไม่ใช่ยื้อเวลานะครับแบบนี้มันเสียเวลานะยังไงนะผมก็ฝากนะครับวิงวอนฝากทุกคนเลยนะที่เป็น FC F ไม่ใช่ FC นะรีบนิดนึงนะที่เป็น FC นะครับติดตามผมนะครับถ้าคุณจะขายพระนะนัดสถานที่เวลาวันให้มันชัดเจนนะครับนะแล้ววันที่เรานัดกันก็เจอกันหรือถ้าใครนะฮะจะไม่ขายนะครับก็ขอความชัวร์นิดนึงนะครับขอคำเดียวนะความชัวร์ไม่ขายก็บอกว่าไม่ขายจะขายก็มาขายนะครับไม่ใช่ว่ายื้อรอเวลาเงี้ยนะครับมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาตัวผมด้วยที่ต้องมารอคุณนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณรู้ได้ไงฮะว่ามันไม่เสียหายอะไรนะครับการที่คุณนะครับมาขายพระนะผมก็ต้องโฮเงินเพราะว่าอย่างองค์เนี้ยผมตกลงนัดแล้วว่าองค์ละ 9,500 2องค์ 9,500 2องค์ก็เท่าไหร่9218ก็19ก็19,000นะฮะผมต้องเตรียมเงิน19,000เพื่อรอคุณแล้วก็ผมก็ต้องเสียเวลาที่จะรอคุณนะครับแล้วมาตอนช่วงเช้าผมทักไปก็ไม่ตอบจนผมต้องบอกว่าแล้วยังไงอะไรยังไงถึงบอไม่ขายนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ FC ถ้ารู้สึกว่านะครับคนแบบนี้ที่ชอบเล่นขายของยังไงกระทืบไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับหรือใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงว่าถ้าเจอคนอย่างเงี้ยนะครับจะจัดการหรือทำยังไงดีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้อะไรที่มันแบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงใครมาขายอะไรยังไงขอความชัวร์นิดนึงนะฮะก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงนะฮะคุณจะบอกว่านะมันยังไม่เสียหายแต่มันก็เสียเวลาผมเหมือนกันนะครับยังไงก็นะครับคิดถึงนะครับคนที่ต้องรอนะครับรับซื้อกับคุณด้วยนะไม่ใช่นัดสเปซสปะนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่เป็น FC ผมก็อาจจะทราบดีนะว่ารุ่นกรมตำรวจผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นมานานแล้วก็หลากหลายนะครับนะไม่งั้นก็ไม่สามารถทำหนังสือได้นะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปละครับเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสได้นะครับปล่อยพระซื้อขายกันแน่นอนนะครับไปละครับ